พราะฉะนั้นเคสของพรรคก้าวไกลไม่ใช่มีแค่นี้มีมากกว่านี้อีกหลายเคสเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในพรรคเขาเนี่ยมีสสที่วัยรุ่นอายุ26ถึง30เนี่ยผมว่าร่วม100คนแล้วอายุถึง36เนี่ยเกือบทั้งหมดถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยมันกำลังเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังขาดวุฒิภาวะความระงับยับยั้งชั่งใจส่วนพรรคอื่นที่เป็นพรรคที่ตั้งมา20 30ปีส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะอายุอาวุโสกันหมดแล้วก็จะมีวุฒิภาวะที่เรื่องพวกนี้มันผ่านมาหมดแล้วมันผ่านมาหมดแล้วส่วนก้าวไกลเนี่ยที่ยังไม่ผ่านเพราะว่ามันยังอยู่วัยรุ่นวัยชะกันกันอยู่มากกว่าส่วนการดำเนินการดังกล่าวก็อาจจะมีการเมืองภายในบ้างนะฮะเหมือนกับว่าขับสสท่านนี้ออกแล้วไอ้คนร้องเรียนอาจจะได้ลงสมัครสสแทนหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปดูแต่ตรงจุดนี้ไม่เท่าไหร่ฮะไปดูวันที่15ดีกว่าว่าจะยุบพรรคแบบธรรมดาหรือยุบพรรคแบบฟาสแท็กนะฮะยุบพรรคแบบธรรมดาก็คือคุณพิธาคุณชัยเทวะก็ถูกตัดสินทางการเมืองประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้ายุบพรรคก็อาจจะ10ปีนะแต่คุณพิธาจะไปโดนเรื่องหุ้นสื่อก่อนหุ้นสื่อนี่20ปีส่วนคดีอาญานี่หลายปีกว่าจะตรวจจะถึงตรงจุดนั้นต้องพิสูจน์เรื่องเจตนาเพราะฉะนั้นวันที่15เนี่ยพรรคเก้าไกลน่าจะแยกสลายกลายเป็นประมาณ 3-4 พรรคอ่ะ 3-4 พรรคเพราะคนที่จะตามคุณอุดมการณ์คุณเอกคุณปิยบุตรคุณพิธาไปเนี่ยผมว่าน่าจะเหลือไม่เกินครึ่งน่าจะเหลือไม่เกินครึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือหลังงบประมาณวาระ1นะฮะหลังงบประมาณวาระ1เราก็อาจจะได้เจอลุงตู่เดอะรีเทิร์นอาจจะได้เจอ